สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างเกมโดยโปรแกรม Game Maker Studio เวอร์ชั่น 1.4 นะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายกับโปรแกรมซะก่อนGame Maker นะครับตอนนี้มันพัฒนามาถึงเวอร์ชั่น Studio เวอร์ชั่น 2แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอยู่อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังเห็นว่าในการแข่งขันการสร้างเกมสำหรับโรงเรียนต่างๆยังใช้โปรแกรมเวอร์ชัน8นะครับเป็นซะส่วนใหญ่ซึ่งเวอร์ชัน8กับเวอร์ชัน 1.4 มันจะเหมือนกันนะครับมีอินเทอร์เฟซแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เหมือนกันอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกันเลยนะครับการทำเกมผมจะแบ่งเป็นตอนต่างๆนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาโอเคผมจะไม่อธิบายในเครื่องมือนะครับเพราะว่าในคลิปผ่านๆมาผมก็เคยอธิบายไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเกมแนวไหนดีแพลตฟอร์มละกันนะครับก็คือเป็นแนวกระโดดไปกระโดดมานะครับโอเคเริ่มต้นก็คือเรามาสร้างสปายกันก่อนวิธีการสร้างก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกตัวแรกนะครับเพื่อสร้างสปายจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อสปายของเรากันก่อนผมจะตั้งชื่อว่าสปายเพลเยอร์นะครับเกมในแพลตฟอร์มนะครับจะมีตัวละครที่หันไปทางซ้ายและขวานะครับในส่วนนี้ผมจะตั้งตัวนี้จะเป็นด้านขวาก่อนนะครับใครที่มีตัวละครอยู่แล้วสามารถไปโหลดสปายมาได้นะครับใครมีก็ edit สปายนะครับซึ่งผมก็มีเตรียมไว้แล้วผมจะโหลดเข้ามานะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็สามารถไปค้นหาได้ที่ Google นะครับพิมพ์ว่า Spy Game Maker หรือ Spy RPG นะครับก็จะมีอันนี้ก็เป็น Spy แนว RPG นะครับสามารถเอามาตัดเป็น Spy ได้ที่เอาไว้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมมีเตรียมไว้แล้วนะครับที่มันสำเร็จรูปเดี๋ยวไปกดตรงนี้จะเป็นโหลดที่มันเป็นภาพที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้ผมจะ import เข้ามานะครับก็คือจะ import รูปหลายๆรูปเข้ามาทีเดียวเลยจะเลือกนะครับตัวนี้จะเป็นสไตล์ที่ผมไปโหลดมาจากเว็บไซต์หนึ่งก็ลืมแล้วว่ามันอยู่เว็บไหนนะครับเป็นบกเป็นสปายที่เขาแจกฟรีนะครับผมจะเลือกมานะครับจะมีรูปภาพเคลื่อนไหวนะครับจริงๆเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวที่มันค่อยๆขยับนะครับโอเคก็โอเพนเข้ามานะครับบางที่รูปมันจะใหญ่เกินไปนะครับเราสามารถปรับขนาดได้ที่ทันฟอร์มนะครับตรงนี้ตรงเมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นดีไซน์นะครับผมจะเลือกลดเหลือประมาณ 40% แล้วกันโอ้ไม่มันลดแบบนี้จะขนาดออกมันจะลดลงนะครับแต่รูปมันไม่ลดด้วยเราเลือกตัวนี้นะครับสเกลก็ได้แต่ว่าไม่ใช้ตัวนี้ดีกว่าลองตัวนี้แล้วกันตัวนี้จะลดได้เหมือนกัน30ดูสิโอเคเอา 30% นะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกผมจะคลิกเซนเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นแกน x แกน y ของมันนะครับกดโอเคทีนี้ผมจะทำการ copy รูปนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันหันไปทางซ้ายกดคลิกขวาแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับอันที่3ตั้งชื่อให้มันซะก่อนนะครับเป็นนะครับนี่กด edit สไปร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทำการ mirror and flip นั่นก็คือพลิกให้มันไปอยู่หันหน้าไปอีกทางหนึ่งนะครับคือเลือกเมนู transform แล้วก็เลือกเมนูตัวที่2นะครับตัวนี้กดโอเคเลยนะครับมันก็จะหันหน้าไปอีกทางหนึ่งทีนี้เราได้ตัวละครมาแล้วผมจะนำพื้นนะครับพื้นสำหรับให้มันเหยียบนะครับมาด้วยผมจะ import รูปมาอีกรูปหนึ่งนะครับ
สร้างสปายขึ้นมาก่อนนะครับตั้งชื่อว่าผมตั้งชื่อว่าบล็อกแล้วกันก็โหลดตัวก็ได้หรือว่า edit ก็ได้ผมจะโหลดเข้ามานะครับนี่จะไปหาซะก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแพลตฟอร์มโอเคผมจะมีรูปของผมอยู่แล้วนะครับนี่มันใช้ตรงนี้นะครับโอเพนกดโอเคนะครับทีนี้เราไม่ต้องติ๊กเซนเตอร์นะครับเพราะว่าจะให้ขอบมันอยู่ติดขอบบนเลยนะครับกดโอเคทีนี้ผมได้ส่วนของเกมมาแล้วนะครับ3ส่วนนะครับสปายมาแล้ว3ตัวทีนี้ผมจะสร้างออบเจกต์ขึ้นมากดคลิกขวาตรงออบเจกต์นะครับแล้วก็สร้างตัวแรกผมจะต้องเป็นเพลเยอร์นะครับเลือกรูปเป็นละครนะครับอ่านไว้ทางซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับผมเลือกขวานะครับเดี๋ยวผมกดโอเคซะก่อนนะครับเพื่อจะสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคลิกขวาแล้วก็สร้างออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับก็คือจะดึงรูปนี้มาเป็นพื้นนะครับเลือกรูปภาพจะเป็นรูปนี้นะครับกดเลือกตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นนะครับพื้นหรือกล่องอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งกีดขวางนะครับต้องติ๊กตรงนี้ด้วยแล้วกดโอเคทีนี้ผมจะมาแก้ตัวละครนะครับตรงนี้ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปผมจะเพิ่มเหตุการณ์ต่างๆของมันนะครับกด add event เหตุการณ์ง่ายๆแรกๆก็คือการกดปุ่มนะครับก็คือกดปุ่มซ้ายไปทางซ้ายขวาไปทางขวาแล้วก็กดกระโดดนะครับผมจะเลือกซ้ายขวาก่อนการให้มันไปทางซ้ายผมจะใช้ตัวนี้นะครับ Speed Horizontal นะครับก็คือเราจะตั้งให้ไปทางซ้ายเราจะให้หันไปทางด้านซ้ายให้กดให้ใส่เลขที่เป็นค่าลบนะครับลบความเร็วนะครับผมความเร็ว6นะครับกดโอเคทีนี้เวลามันหันหน้าไปทางซ้ายมันก็จะต้องเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปเป็นรูปตัวนี้นะครับเป็นสปายตัวนี้ผมก็เลือกตรงนี้นะครับแท็บมันจะมีแท็บด้านข้างด้วยให้เลือกเมน1นะครับแล้วก็มาเลือกตรงสปายตรงนี้ดึงมาใส่แล้วก็เลือกสปายให้เป็นสปายตัวนี้นะครับสปายเพลเยอร์เลฟนะครับในส่วนของซับอิมเมจให้เป็นค่าลบครับเพื่อจะให้มันเคลื่อนระหว่างที่เรากดปุ่มนะครับเปลี่ยนระหว่างที่เรากดปุ่มส่วนความเร็วนะครับต้องไปพิจารณาเองว่าเราดูว่ามันสมูทกับความเร็วที่มันขยับไหมตอนนี้ผมตั้งเป็น 0.5 ก่อนนะครับโอเคขวาก็ทำเหมือนกันนะครับก็เลือกอันนี้หันไปทางขวามันจะเป็นค่าบวกนะครับความเร็วจะเป็นค่าบวกก็ใส่6ไปเลยแล้วก็มาเมน1เลือกสปายเลือกสปายด้านขวานะครับซับอิมเมจให้เป็นค่าลบนะครับสปีดก็ผม 0.5 เหมือนกันกับตัวนี้นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับสำหรับอันนี้ทีนี้เวลามันชนกับกล่องนะครับอ้อลืมก่อนอื่นต้องใส่แรงโน้มถ่วงให้มันซะก่อนแรงโน้มถ่วงนะครับผมจะเลือกสเต็ปแล้วก็เลือก begin step นะครับเสร็จเริ่มต้นนะครับแล้วมาตรง move นะครับแล้วก็ใส่แรงโน้มถ่วงให้มันเซต gravity ในส่วนนี้200ใส่270นะครับแล้วก็แรงโน้มถ่วงเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่แรงโน้มถ่วงนะครับต้องไปเทสดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมจะใส่เป็น1ไว้เลยนะครับนี้มันมีแรงโน้มถ่วงแล้วมันจะตกลงไปนะครับแล้วมันจะชนมันจะเหยียบพื้นนะครับมันเหยียบพื้นเรามา add event อีก event 1นะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็นการชนกับ object นี้ object กล่องนะจะมีรูปชนเข้ามานะครับเวลามันชนนะครับมันจะไม่ขยับขยื่นมันจะหยุดก็ดึงอันนี้มาใส่นะครับ speed vertical ความเร็วจะเป็น0นะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับ
ี้เรามาลองทดสอบดูซะก่อนก่อนอื่นเรามาสร้างรูมซะก่อนนะก่อนที่จะทดสอบเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเป็นก่อนเป็นด่านหนึ่งแล้วกันตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับนี้มาในตรงแท็บออบเจกต์ตรงนี้ผมจะเอาตัวละครมาวางแล้วนะครับแล้วก็เลือกบล็อกโอ้โหใหญ่เดี๋ยวลบซะก่อนเดี๋ยวขยับนะครับโอเคมันขนาดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปดูขนาดซะก่อนเอามันบอกอยู่208คูณ208นะครับมันไม่รองรับภาษาไทยงั้นก็เลเวล1แล้วกันนะครับคือจะเป็นเลเวล1ตรงนี้ผมใส่208เพื่อให้มันพอดีกับไอ้กล่องนี้นะครับลบซะก่อนปึ๊บวางตัวละครลงไปนะครับแล้วก็เลือกออบเจกต์object box นะครับตรงนี้วางลงไปเลยนะครับปึ๊บไหนดูสิโอเคน่าจะสมูทนะครับสวยงามเดี๋ยวแบ็คกราวด์เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับให้มันเป็นท้องฟ้าด้านหลังมันจ้าเกินไปนะครับสีน้ำเงินแล้วกันโอเคเกิดขึ้นไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูซะก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนต่างๆมันก็จะทำการคอมไพล์ตรงนี้นะครับสังเกตจะมีการคอมไพล์ส่วนต่างๆนะครับโอเคมาแล้วสังเกตว่ามันยังมันวิ่งไปนะครับวันนี้ผมกดปุ่มแล้วปล่อยแล้วนะปุ่มมือแล้วมันก็ยังขยับอยู่แต่มันก็วิ่งไปนะครับละครของผมแต่กดยังแก้ก็คือเราจะให้มันหยุดเวลาเราไม่กดปุ่มอะไรนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้มันเริ่มต้นก็คือมันคอมันขยับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ซะก่อนผมจะทำให้ตัวละครไม่ขยับเวลาเริ่มเกมนะครับให้กด add event แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับที่เป็นหลอดไฟแล้วมาเลือกตรง control นะครับมาดูตรง width vertical นะครับตรงนี้ variable นะครับพูดผิดแล้วก็ดึง setvariable นะครับผมจะใส่คำสั่ง image speed นะครับนี่ก็เป็นคำสั่งง่ายๆที่เราจำไว้นะครับ image speed ก็คือค่าความเร็วของรูปภาพแต่ละเฟรมนะครับผมจะใส่เป็น0คือไม่ให้มันขยับขยื่นเลยนะครับตรงนี้เวลาเริ่มต้นทีนี้เวลาเรากดปุ่มแล้วเราปล่อยมือเราอยากให้มันหยุดเลยนะครับทำยังไงผมจะเลือก add event อีกตัวหนึ่งแล้วเลือกตัวนี้นะครับ key release นั่นก็คือกดแล้วเอามือขึ้นนะครับคือเลิกกดปุ่มนั่นเองนะครับเวลาเราเลิกกดนะครับเลิกกดปุ่มซ้ายนะครับแล้วก็เลิกกดปุ่มขวาก็คือเราไม่กดทั้ง2ปุ่มนี้แล้วจะให้มันหยุดเลยนะครับวิธีการก็คือเลือกอันนี้มาก่อนนะครับ2อันแล้วมาตรง move แล้วเลือกนี่เป็น0 speed horizontal เป็น0นะครับทั้ง2อันเลยโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงเห็นไหมมันหยุดแล้วเรากดเห็นไหมไปแล้วมันเวลาเราปล่อยมันหยุดนะครับแต่มีข้อที่ต้องแก้ไขอีกข้อนึงก็คือเวลาผมกดแล้วมันยังขยับเยื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยังวิ่งอยู่อยู่เฉยๆยังวิ่งอยู่กับที่วิธีการแก้ไขก็คือเรามาใส่คำสั่งเพิ่มอีกตรงนี้นะครับใส่คำสั่งเดียวกันกับตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็มาตรงอีเวนต์นี้ก่อนแล้วก็เลือกคอนโทรลนะครับแล้วก็เลือก set variable ใส่คำสั่ง image speed นะครับความเร็วก็จะเป็น0นี่ก็ทำเหมือนกันความเร็วก็เป็น0เหมือนกันโอเคนะครับทีนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองหาแบ็กกราวด์มาใส่ซะก่อนนะครับขึ้นหลังยังไม่สวยเลยคลิกขวาสร้างแบ็กกราวด์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่า BG1 นะครับก็ไปโหลดแบ็กกราวด์มา
น่าจะมีรูปอยู่นะสักรูป2รูปผมน่าจะมีอยู่นะมีแบ็คกราวด์อยู่นะครับเอาตัวไหนดีรูปพวกนี้ผมก็ไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปลองไปหาดูนะครับวันนั้นมันใหญ่เกินไปตอนนี้งั้นเอารูปนี้นะครับโอ้เป็นลายน้ำแมวนี้ไม่มีลายน้ำนะครับโอเคขนาดมันอยู่ที่พันโดเดี๋ยวปรับขนาดซะก่อนนะครับลดขนาดลงก็ใช้ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเหลือสัก80เซนดูสิโอเคน่าจะพอดีนะครับโอเควิธีการใส่แบ็กกราวด์นะครับในรูมเราดึงมาแล้วนะใช่ไหมเราโหลดมาแล้ววิธีการใส่ก็คือดับเบิลคลิกตรงห้องของเราที่สร้างขึ้นมาทีนี้เรามาเลือกตรงแท็บแบ็กกราวด์ตรงนี้แต่ผมจะเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก BG1 น่ะเห็นไหมจะมีแบ็กกราวด์เพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขยายรูมสักก่อนนิดนึงนะครับให้มันยาวกว่านี้ความยาวเป็นน่าแมว1,200ดูสิ1,200ก็เกินไปยาวเกินไปมันมีอันนี้มันก็1,100เย่เสร็จแล้วนะครับลองมาดูเป็นยังไงมันไม่ขยับแล้วนะครับใช่ไหมครับมันวิ่งไปแล้วแบบนี้วิ่งไปนะครับนี่ผมอยากให้มันกระโดดครับทีมอันนี้ต้องมีการกระโดดนะครับวิ่งไปเฉยๆก็ประหลาดตายนะครับแล้วเรามาทำให้มันกระโดดได้บ้างวิธีการก็คือมาแก้ไข Object Player นะครับแล้วเพิ่ม Event Keyboardปุ่มที่จะใช้กดผมจะขอเป็นปุ่ม Spacebar แล้วกันนะครับแล้วก็มาใส่คำสั่งเลยนะครับวิธีการก็คือมาเลือก Control นะครับแล้วเลือกอันนี้เช็คว่ามันชนหรือมันลอยนะครับตัวนี้จำไม่ได้ว่าแกนเอ็กซ์หรือแกนไฟแกน Y นะครับเดี๋ยวผมลองใส่แกนไปดูซะก่อนนะครับถ้าผิดพลาดแล้วก็จะมาแก้ไขนะครับนะครับเลือกตัวนี้แล้วก็ใส่1ตรง Y จากนั้นกดโอเคนะครับทีนี้เรามาใส่เครื่องหมายอันนี้นะครับ2อันผมจะให้มันกระโดดได้นะครับก็เอาอันนี้มาใส่นะครับเซตสปีด vertical ดึงมาใส่ระหว่างไอ้สามเหลี่ยมนี่ครับความสูงนะครับเราจะกำหนดความสูงเวลาเรากดนะครับผมจะใส่ค่าลบค่าลบมันคือมันจะเคลื่อนข้างบนใส่เป็นบวกก็คือมันจะลงข้างล่างนะครับการกระโดดก็คือต้องใส่ค่าลบเท่าไหร่ดีลบ 15แล้วกันไม่เอาลบ 2ดูสิโอเคดูนะครับลองไปสอบซะก่อนน่ะนี่วิ่งมาธรรมดากดไม่ได้นะครับแสดงว่าเราต้องใส่1ตรง next นะครับเรามาแก้ไขตรงนี้นะครับตรง space แล้วเปลี่ยนจาก y เป็น0แล้วก็ x เป็น1ลองทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมีข้อผิดพลาดอะไรไหมโอเคมาแล้วโดดได้ไหมโดดยังไม่ได้แสดงว่าผมยิงติ๊กมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยด้วยถ้ามันยังที่ผมนะพาทำผิดนะครับลองติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ไปเป็น1ดูซะก่อนนะครับอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับดูสิเป็นยังไงเขียนได้แล้วแปลว่าผมใส่ Y นะถูกแล้วนะครับแต่ว่าลืมติ๊กโอเคโดดได้แล้วนี่ความสูงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวไปลองใส่15ดูจะสูงแค่ไหน12
17แล้วกันนะครับอยากให้มันลอยแบบนานๆก็ใส่กาวิธีไม่น้อยก็ได้นะครับสัก 0.1 ก็ได้ 0.2 ประมาณนี้อันนี้ผมใส่ 0.5 นะครับก็ยังมันอยู่โอเคนี่ก็ตัวคอนก็ขยับไปแล้วนะครับแต่ว่าวิ่งช้าเกินไปเดี๋ยววิ่งไวๆหน่อยให้มันเอาเร็วเป็น8ดูสิโอเคมุดและขึ้นเพิ่มนะครับนี่นะครับมันยังวิ่งออกได้นะครับผมจะแนะนำการหาอะไรมากั้นซะก่อนที่การกั้นเวลาตัวละครมันมาถึงนี่นะครับจะให้มันวิ่งผ่านไม่ได้นะครับทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูให้สร้างสปายขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วก็ชื่อหรือตั้งชื่อเป็นบล็อก2นะครับจากนั้นมากด edit สปายแล้วก็สร้างสปายขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ขนาดเป็น16นะครับเอาเล็กๆเลยนะครับไม่ให้เปลืองพื้นที่สีนะครับแล้วแต่ตามใจชอบเพราะว่าเราจะซ่อนอยู่แล้วผมจะใช้สีม่วงนะครับใช้สีม่วงกดโอเคเลยครับไม่ต้องติ๊กนะครับเซนเตอร์ตรงนี้โอเคตรงนี้สร้างออบเจกต์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ตั้งชื่อเหมือนกับสปายนะครับบล็อก2แล้วก็เลือกมันเองแล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยทีนี้ผมจะซ่อนไม่ให้มันเห็นก็คือติ๊กตรงนี้ออกติ๊ก visible ออกก็คือมันจะหายไปนะครับแต่ว่ามวลของมันยังอยู่ถ้าเรียนเลือกฟิสิกส์มานะครับมวลมันยังอยู่นะครับแต่ว่าไอ้นี่มันซ่อนร่องหนอยู่พูดง่ายๆทีนี้เราจะให้มันชนนะครับแล้วมันหยุดก็วิธีการง่ายๆก็คือมาคลิกขวาแล้วก็เลือกcopy ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ add event นะครับแล้วเลือกชนอันนี้แล้วก็เลือกอันนี้นะครับดึงมาใส่เป็น0เรียบร้อยนะครับก็จะเหมือนกันกับตัวบล็อกนี้โอเคแล้ววิธีการใส่ก็อยากใส่วัตถุอะไรให้มันพอดีนะครับผมแนะนำให้ใส่ค่าขนาดที่มันเท่ากันกับวัตถุนั้นนะครับเช่นตัวนี้ขนาด16มันก็ตั้งเป็น16ตรงนี้เป็น208ผมก็ตั้งเป็น208เพื่อให้มันพอดีนะครับโอเคเพราะวาดมันลงไปวาดแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าวาดลงไปทับกันก็คือไอ้ที่มันอยู่ก่อนมันจะหายไปนะครับเดี๋ยวกันหมดเลยนะครับเวลามันกระโดดจะได้ไม่ออกโอเคลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยววิ่งมาชนเห็นไหมมันจะไม่ได้แล้วกดไม่ตายก็ไม่ไปนะครับทีนี้โอเคโอเคสำหรับในคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับตอนหน้านะครับผมจะพาเอาพวกมอนสเตอร์พวกเหรียญต่างๆพวกวัตถุต่างๆมาใส่เพิ่มอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปในวีก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ใช้โปรแกรม Game Maker 8อยู่นะครับก็ดูวิดีโอนี้ได้นะครับเอาไปใช้ด้วยกันได้ก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นแค่สีสันอินเทอร์เฟซเท่านั้นนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับที่มันเพิ่มเข้ามาของผมนะครับก็เป็นเวอร์ชันโปรนะครับก็จะมีส่วนเสริมบางนี้พวกเพิ่มเข้ามานะครับโอเคสำหรับใครที่ใช้เวอร์ชัน2นะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมศึกษาซะก่อนก็ตอนนี้ก็กำลังเริ่มศึกษานะครับก็ถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปสอนอีกแน่นอนนะครับโอเคสำหรับการสร้างเกมแพลตฟอร์มต
อนที่1ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่2และตอนต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ